กสทชกำหนดกรอบเวลาเปิดประมูลใบอนุญ,ญาต 4G คลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์และ900เมกะเฮิร์ในเดือนพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมนี้และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในไตรมาสแรกของปีหน้านายธากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบเวลาการประมูล 4G บนคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์และ900เมกะเฮิรตซึ่งจะเริ่มกระบวนการได้ตั้งแต่17กรกฎาคามนี้เป็นต้นไปโดยกำหนดให้สามารถยื่นซองประมูลคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์ได้ในวันที่30กันยายนเปิดประมูลวันที่11พฤศจิกายนจำนวน2ใบอนุญาตใบอนุญาตละ12.5เมกะเฮิร์และจะมีการออกใบอนุญาตภายในปีนี้ โซนคลื่นความถี่900เมกะเฮิร์นั้นจะเปิดให้ยื่นซองประมูลในวันที่30ตุลาคมเปิดประมูลวันที่15ธันวาคมจำนวน2ใบอนุญาตใบอนุญาตละ10เมกะเฮิร์และจะมีการออกใบอนุญาตภายในเดือนมกราคม2559คาดว่าจะมีรายได้จากการประมูลทั้ง4ใบอนุญาตประมาณ65,000ล้านบาทและจะสามารถเปิดให้บริการระบบ 4G ได้ภายในไตรมาสแรกของปี2559